าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุมนายเอนามสมมุติฉายาแบงค์ดินแดงอายุ29ปีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงผู้อื่นและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจับกุมได้ที่บริเวณคอนโดมิเนียมซอยประชาสงเคราะห์20แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2มีนาคม67ผู้เสียหายได้รู้จักกับนายเอนามสมมุติผ่านแอปพลิเคชันหาคู่โดยได้กล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่าเคยเป็นนักมวยและเป็นเจ้าของกองทุนแห่งหนึ่งจำนวน 600,000 บาทต่อมาได้เพิ่มเพื่อนกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อพูดคุยสนทนาและได้ชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนกับกองทุนดังกล่าวโดยอ้างว่าถ้าถอนเงินออกมาจากกองทุนทั้งหมดจะได้รับเงินปันผลกำไรจำนวน 60,000 บาทแต่จะต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าไปก่อนจึงจะถอนเงินได้และจะโอนเงินจำนวน 60,000 บาทเข้าบัญชีทันทีผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปครั้งแรกเป็นเงิน 2,000 บาทจากนั้นผู้เสียหายทวงถามเรื่องเงินปันผลกำไรกับนายเอนามสมมุติซึ่งก็บ่ายเบี่ยงและแจ้งว่าจะต้องโอนเงินเพิ่มอีกจึงจะถอนเงินได้ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินเพิ่มไปอีกเรื่อยๆระหว่างวันที่2มีนาคม67ถึงวันที่14มีนาคม67จำนวน74ครั้งซึ่งรวมเป็นเงินที่เสียหายทั้งหมด 106,254 บาทโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาและบัญชีธนาคารชื่อนายธีรวัฒน์สงวนนามสกุลทุกครั้งที่ทวงถามผู้ต้องหาก็ได้บ่ายเบี่ยงที่จะโอนเงินปันผลกำไรให้ผู้เสียหายมาโดยตลอดและได้ส่งรูปภาพที่นำมาจากเว็บไซต์อื่นมาหลอกลวงว่านำเงินไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมกองทุนเรียบร้อยแล้วต่อมาผู้ต้องหาได้นัดหมายให้ผู้เสียหายไปพบเพื่อรับเงินผลกำไรจากกองทุนดังกล่าวแต่เมื่อพบกันก็ไม่ยอมโอนเงินปันผลกำไรให้ผู้เสียหายจึงรู้ว่าถูกหลอกเลยบอกกับผู้ต้องหาว่าจะไปแจ้งความกับตำรวจโดยผู้ต้องหาได้พูดท้าทายว่าไปแจ้งความได้เลยและอ้างว่าพ่อเป็นตำรวจซึ่งในความเป็นจริงพ่อไม่ได้เป็นตำรวจตามที่กล่าวอ้างผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.จระเข้น้อยพนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจนกระทั่งวันที่6สิงหาคม67เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมซอยประชาสงเคราะห์20แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครจึงเดินทางไปตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการแสดงตัวเข้าจับกุมโดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหายอมรับว่าให้ผู้เสียหายโอนเงินร่วมลงทุนกับกองทุนเข้าบัญชีผู้ต้องหาจริง